สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามีนัดกับหนุ่มหล่ออารมณ์ดีมากทะเลนนะคะวันนี้เขาจะมาแนะนำเคล็ดลับการลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพค่ะนัดกับเขาตั้งแต่ตีห้าครึ่งวันนี้พิธีกรแต่งหน้าตั้งแต่4 โมงเขายังไม่มาเลยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะคะมีเคล็ดลับดีๆของการลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพหลายคนต้องมีความสนใจอย่างแน่นอนเลยค่ะอ่ะมาแล้วค่ะนินทาไปแป๊บเดียวนะคะเดินมาด้วยความหล่อเลยเอ๊ะไปทำอะไรมาเนี่ยลดน้ำหนักดูผอมลงไม่ชวนให้นั่งก่อนเลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวคุยกันก่อนเพราะว่าเนี่ยจากที่แบบเป็นคนหุ่นหมีกินอะไรก็อ้วนง่ายตามใจฝันนะแต่ว่าตอนนี้คือเขามาแบบไม่ธรรมดาโอ้ยเรื่องเล่าให้ฟังอะเยอะมีเรื่องเล่าเยอะเหรอคะเอาไปนั่งก่อนแล้วกันค่ะโอ้โหตื่นสายเหรอคะคือจะบอกว่าติดงานก็ไม่ได้เพราะวันนี้วันเสาร์แล้วเนี่ยไปทำอะไรมาถึงหุ่นดีขนาดนี้ก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยว่ารู้สึกเริ่มอึดอัดเริ่มอ้วนเนี่ยเวลาใส่ชุดอะไรแบบมันรู้สึกแน่นอะแล้วก็บางทีเวลาจะลุกจะนั่งจะเดินเนี่ยมันลำบากเคยเป็นไหมอ้วนก็เคยเป็นนะคะเพราะว่าเพื่อนบอกว่าให้กลิ้งมาจะง่ายกว่าใช่ไหมคะเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันเริ่มปวดเข่าด้วยพอน้ำหนักเริ่มขึ้นไปแบบเกือบแต่ร้อยเลยประมาณเนี้ยแล้วก็จะมีจุดที่จุดนึงจำได้ไหมตอนที่ไปร่วมงานกันก็ให้แกให้ช่างภาพถ่ายรูปให้แล้วก็ส่งรูปมาให้ดูทางไลน์ไม่ตั้งใจหรือว่าวันนั้นน่ะได้รูปมาจะเลือกรูปลงเฟซหน่อยเพราะว่าแต่งเครื่องแบบด้วยได้มากี่รูปว่าที่ส่งมาให้10 กว่ารูปมั้งได้มานั่งเลื่อนดูเซ็งมากไม่ได้สักรูปเลยเป็นไงคะอ้วนทางออกแก้มย้อยพุงยื่นอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วก็มีคนส่งภาพมาให้ดูแล้วก็ถามว่านี่เพื่อนแกหรือเปล่าคิดว่าใส่ชุดมัสคอตมาเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างคือแค่เห็นรูปตัวเองในกล้องอ่ะเขาแบบโหไม่ไหวแล้ววะอะไรเงี้ยคือความต้องการคนที่ถ่ายรูปจริงตอนนี้ก็คืออยากจะลงเฟซใช่ไหมอยากจะโชว์อยากจะอวดเพื่อนอวดสถานที่ไปเที่ยวอวดการทำงานอวดอะไรเงี้ยแต่พอมาดูแล้วมันไม่ได้อ่ะมันเป็นจุดที่ว่าถึงเวลาแล้วแบบว่าต้องเอาละต้องลดละค่ะแล้วใช้วิธีการยังไงในการลดน้ำหนักก็มีหลายวิธีมากเลยก่อนหน้านี้ก็ทั้งทานอาหารเสริมก็ไปอ่านตามเพจดูตามรีวิวต่างๆอะไรว่าทานอาหารตัวนี้จะช่วยดีท็อกซ์ลำไส้ช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานเป็น2 เท่าอะไรเงี้ยก็ซื้อมาลองดูก็หลายยี่ห้อก็ลองช่วงแรกๆมันก็ลดเยอะนะเพราะว่าดีท็อกซ์ลำไส้มันก็ถ่ายเยอะใช่ไหมวันหนึ่งก็ถ่ายประมาณ4-5 รอบอะไรเงี้ยพอวันทานวันนี้ตอนกลางคืนถ่ายตอนเช้าถ่ายปุ๊บแล้วก็ชั่งน้ำหนักน้ำหนักมันลดอยู่แล้วใช่ปะล่ะแม่งถ่ายออกน้ำออกอย่างเงี้ยก็ดีใจดิเลยคิดว่าแม่งได้ผลแน่นอนอย่างเงี้ยแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งเหมือนกับว่าเขาตามโฆษณาเขาจะบอกว่าสามารถทานได้เต็มที่เลยไม่ต้องออกกำลังกายแค่ทานอาหารเสริมตัวนี้มันจะช่วยดีท็อกซ์มันจะช่วยเพิ่มการเผาผลาญตรงนี้ชะล่าใจเลยทีนี้ก็กินเต็มที่สุดท้ายแล้วเป็นไงผ่านไป2 สัปดาห์แม่งน้ำหนักขึ้นมากกว่าเดิมอ้วนกว่าเดิมอีกก็เลยคิดว่ามันก็ไม่ใช่ละผลทางเนี้ยก็ถือว่าแรงบันดาลใจของการลดน้ำหนักในครั้งเนี้ยจากการที่เห็นรูปในตัวรูปจากโทรศัพท์ใช่ไหมคะแล้วก็จะลงอัพลงเฟซบุ๊กแล้วก็ไม่มั่นใจในตัวเองใช่ไหมก็เกิดจากแรงบันใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่มั่นใจด้วยแล้วไม่เห็นแล้วไม่รู้สึกว่าเกลียดตัวเองเลยว่าแม่งทำไมปล่อยให้ตัวเองอ้วนได้ขนาดนี้การลดน้ำหนักเนี่ยเกิดจากการซื้อเขาเรียกว่าอะไรนะซื้อคอร์สหรอค่ะหรือไม่ก็ซื้ออะไรนะซื้อยาลดน้ำหนักที่มาทานแล้วก็ด้วยการขับถ่ายใช่ไหมดีท็อกอะไรเงี้ยค่ะแล้วคนที่การลดน้ำเขาก็ใช้คำว่าอาหารเสริมนะครับอาหารเสริมไม่ใช่ยาแต่จริงๆนั้นคือตามคนงานบอกว่าที่มันไม่ใช่ยานะไม่ใช่ยานะครับไม่ใช่ยานะครับมันคืออาหารเสริมที่ไม่มีผลเสียต่อร่างกายแล้วคนที่อาหารเสริมอย่างที่ว่าเนี่ยจะเกิดจากการแนะนำหรือว่าเราไปค้นคว้ามาเองคนก็หาเองมีเพื่อนแนะนำด้วยอะไรเงี้ยสรุปว่าไม่ได้ผลใช่แต่กับตัวเองไม่ได้ผลแต่คนอื่นก็อาจจะได้ผลนะอันนี้ก็แล้วแต่คนไปแต่สำหรับเราคือไม่ได้ผลแล้วคราวนี้การจัดการกับวิธีการลดน้ำหนักของตัวเองในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างก็ต้องเล่าต่อเลยว่าหลังจากที่ลองอาหารเพราะลองหลายวิธีอยู่นะลองอาหารเสริมมาแล้วอันนี้ก็
มาเปลี่ยนมาเป็นออกกำลังกายดูตามหลักวิชาการเลยว่าก็เริ่มก็คือมีความคิดด้วยว่าถ้าออกกำลังกายอ่ะมันก็ต้องออกหนักๆใช่ไหมเพื่อให้การใช้พลังงานมากขึ้นจะได้เผาผลาญมากขึ้นน้ำหนักมันจะได้ลดลงเร็วๆอะไรเงี้ยก็แบบทั้งวิ่งทั้งปั่นวันละเริ่มแรกๆก็วันละครึ่งชั่วโมง45นาทีก็แบบทำแบบหนักๆแบบสเปะสปะเลยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ว่าทำมากทำหนักใช้พลังงานเยอะลดลงเร็วแต่สุดท้ายแล้วพอทำไปเยอะเหมือนกับร่างกายมันเกินความสามารถของร่างกายเราพอทำมากเหนื่อยมากแล้วทีนี้เราก็หิวมากก็ไปกินมากสุดท้ายก็จบเขาเรียกว่าโยโย่ไหมใช่ไหมอย่างนั้นน่าจะใช่น่าจะแนวนั้นแต่คือเหมือนกับเราควบคุมตัวเองไม่ได้นี่แหละพอเราเหนื่อยมากแล้วอีกอย่างนึงอย่างวันนี้เราออกกำลังกายครึ่งชั่วโมงแบบหนักๆวิ่งแบบเร็วๆเนี่ยเราเหนื่อยมากพอวันต่อมาเราไม่มีแรงแล้วไม่มีแรงที่จะไปออกกำลังกายต่อเราไม่สามารถที่จะทำได้ต่อเนื่องค่ะหลายคนบอกว่ามันก็ขาดช่วงไปแทนที่ว่าเราจะทำแบบเรื่อยๆให้เกิดความสมดุลไปเรื่อยๆดีกว่ามาทำแบบหนักๆเลยอย่างเงี้ยจะแบบทำแบบคนไม่มีความรู้นะก็คือเหมือนกับว่าออกกำลังกายให้หนักแล้วก็เขาเรียกว่าอดอาหารไปเลยอย่างเงี้ยจะได้ลดเร็วไหมก็อดอาหารก็เคยลองเหมือนกันก็อย่างที่หลายๆคนแนะนำว่าเฮ้ยงดลองอดมื้อเย็นดิมื้อเย็นใช่ไหมใช่เคยทำอยู่แล้วป่ะเคยทำค่ะอดมื้อเย็นเนี่ยแต่ว่าจะกินมื้อดึกแทนนี่เนี่ยเหมือนใช่อันนี้เรื่องจริงนะเขาบอกว่างดมื้อเย็นใช่ป่ะมาทานมื้อเช้ามื้อเที่ยงแทนถ้าเรากินเยอะๆไปเลยอะไรเงี้ยก็ลองทำดูก็ได้ผลนะได้ผลจริงด้วยก็คือจะลดแล้วก็ลดเร็วด้วยในช่วงแรกแต่คือผ่านไปสักระยะเวลาหนึ่งสักประมาณอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยมันเหมือนกับร่างกายมันโหยไงมันหิวตอนกลางคืนอันนี้ไปตะบัดแดดมีการคนตู้เย็นไหมคะจะเหลือทั้งตู้เย็นตู้กับข้าวอะไรเงี้ยอะไรที่อยู่ทั้งขนมทั้งมาม่าอะไรเงี้ยมื้อดึกมีแน่นอนกลายเป็นว่างดมื้อเย็นแต่ไปกินมื้อดึกเยอะเลยใช่ไหมเหมือนอย่างพวกที่แบบว่ามีปาร์ตี้ตอนกลางคืนทุกวันอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยน่าจะควบคุมอาหารยากใช่ไหมใช่ใช่ซึ่งปาร์ตี้ในจะแอลกอฮอล์ที่เรากินแล้วเราไหนจะกับแก้มมันหนักแน่นอนกับแก้มคือไอ้พวกเครื่องดื่มเนี่ยพอเรากินแล้วเราก็สูญเสียการควบคุมตัวเองอยู่แล้วแหละใช่ไหมในเรื่องการกินของกินอะไรพวกเนี้ยสำหรับการลดน้ำหนักค่ะของในส่วนของผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยแตกต่างกันไหมเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเขาจะมีข้อเสียอย่างนึงคือเขามีการดื่มแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีการลงพุงอะไรเนี่ยค่อนข้างจะยากในการลดน้ำหนักเหมือนกันไหมก็มีผลคือช่วงที่ลองทำด้วยเองก็คือจะค่อนข้างดื่มแอลกอฮอล์น้อยมากเฉลี่ยก็คืออาจจะสองสามสัปดาห์สักครั้งนึงเลยจะบอกว่าไม่ดื่มเลยมันก็ยากในการอยู่ใช้ชีวิตประจำวันเอาเป็นว่าสรุปมาเลยแล้วกันว่าการลดน้ำหนักในครั้งเนี้ยมีวิธีการยังไงให้คุณผู้ชมเขาได้รับทราบก็สำหรับแผนที่ทำมาก็มันจะมี3ขั้นตอนใช้ระยะเวลาทั้งหมด15สัปดาห์โดยแบ่งเป็นขั้นที่1คือขั้นเตรียมการหรือว่าเรียกง่ายว่าขั้นวัดใจช่วงแรกเนี่ยสำคัญที่สุดเลยจะใช้เวลาประมาณ5สัปดาห์โดยมีการปรับเรื่องอาหารที่เราทานในแต่ละมื้อแต่ละช่วงเวลาแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายเบาๆเพื่อให้ร่างกายมีการปรับสภาพเพื่อเตรียมการเข้าสู่ขั้นที่2ในอีก5สัปดาห์ต่อไปขั้นที่2ก็คือขั้นการพัฒนาขั้นหน้าก็คือจะเริ่มมีการออกกำลังกายให้มากยิ่งขึ้นให้หนักหน่วงขึ้นเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีการพัฒนาให้มีการเผาผลาญคำว่ากล้ามเนื้อมีการพัฒนาเมื่อเราออกกำลังกายไปแล้วเราจะเปลี่ยนจากไขมันให้สลายออกไปแล้วก็พัฒนามาเป็นกล้ามเนื้อตัวกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะช่วยในการเผาผลาญพลังงานด้วยเร่งกระบวนการเผาผลาญพลังงานในร่างกายทำให้น้ำหนักเราจะลงเรื่อยๆแล้วก็ใช้เวลาประมาณ5สัปดาห์ของในขั้นที่2การพัฒนาแล้วก็มาสู่ขั้นที่3ขั้นที่3คือหลังจากที่เราผ่านขั้นที่1ขั้นที่2 10สัปดาห์ไปแล้วเนี่ยร่างกายเราจะเริ่มมีการปรับสภาพเริ่มเห็นสัดส่วนที่ชัดเจนขึ้นรูปร่างที่ค่อนข้างกระชับขึ้นแล้วก็แต่ว่าน้ำหนักเนี่ยมันจะเริ่มคงที่แล้วเพราะว่าร่างกายเราเริ่มมีการปรับสภาพได้เริ่มมีความชินชากับการออกกำลังกายเท่านี้ทานอาหารเท่านี้อันนี้น้ำหนักเราจะนิ่งแล้วไม่สวิงลงแล้วครับก็
็ต้องมีการปรับอาหารปรับเรื่องอาหารให้อาจจะลดปริมาณลงแล้วก็เพิ่มการเวทแล้วก็การคาร์ดิโอให้มากขึ้นครับเพื่อให้ร่างกายเราแล้วก็น้ำหนักเราไปสู่ผลลัพธ์ที่เราต้องการที่เราวางแผนไปสู่ความพึงพอใจใช่ไหมก็ตอนแรกก็คือต้องมีความมุ่งมั่นก่อนเลยถึงจะทำได้ต้องตั้งใจก่อนใช่ไหมต้องมีเป้าหมายก็คือมีเคล็ดลับอยู่อย่างนึงเคล็ดลับในการทำเนี่ยมีสองข้อข้อแรกคือทำตามที่บอกข้อที่สองคือสงสัยให้กลับไปดูข้อหนึ่งอ๋อแค่นี้เองแค่นี้เองแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรก็ดูข้อหนึ่งค่ะแล้วรายละเอียดเดี๋ยวก็จะบอกจะแนะนำให้ในแต่ละวันไปว่าจะต้องทำอะไรยังไงบ้างเหมือนกับว่าที่บอกว่าเข้าคอร์สนี่กี่สัปดาห์นะคะ15 สัปดาห์เอาเป็นว่าหลายคนเนี่ยบอกว่าสัปดาห์แรก2สัปดาห์แรก3สัปดาห์แรกยังทำได้แต่ว่าอุ๊ยระยะเวลามันยาวไกลเหลือเกิน15สัปดาห์จะต้องทำใจยังไงในการที่แบบว่าจะเข้าคอร์สนะคะไอ้15สัปดาห์นี่15สัปดาห์นี่เป็นเรื่องง่ายเรื่องยากคืออย่างที่ลี่บอกช่วง3สัปดาห์แรก5สัปดาห์แรกเรื่องขั้นแรกอ่ะที่เรียกว่าขั้นเตรียมการหรือว่าขั้นวัดใจกี่สัปดาห์นะที่ว่าต้องวัดใจอะค่ะ5 สัปดาห์โอ้ก็เป็นเดือนเนาะก็ประมาณเดือนกว่าที่สำคัญที่สุดก็คือการเริ่มต้นเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นด้วยมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นแล้วมันก็ทำได้ถ้าเรามีเป้าหมายแล้วว่าเราจะไปถึงจุดนี้ให้ได้เพราะว่าช่วงแรกเนี่ยมันก็จะยากนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องการปรับอาหารการลดปริมาณอาหารลงแล้วก็อย่างอาหารบางอย่างซึ่งเราไม่ควรทานอาหารบางอย่างทานได้แต่ว่าต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอกับร่างกายในแต่ละวันแค่นั้นพออย่าไปกินให้เยอะกว่านั้นอย่างถามว่าวันอยากจะกินพวกกาแฟพวกชาเย็นอะไรเงี้ยใช่กินได้ไหมก็กินได้แต่กินได้ในปริมาณที่ว่าเฮ้ยเราอยากกินแค่นี้พอไม่ใช่ว่าต้องกินหมดซื้อมาแล้วต้องหมดแก้วในช่วงของขั้นตอนเตรียมการขั้นตอนเตรียมการเนี่ยกินกาแฟได้กินกาแฟกินได้แต่ว่าในช่วงแรกจะไม่ให้ทานพวกน้ำตาลไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่นมเลยแต่ในช่วงสักผ่านไปสักระยะหนึ่งก็จะเริ่มให้ทานได้ตามปกติแล้วคือพอผ่านไปสักผ่านขั้นแรกไปแล้วเราจะรู้ตัวเองแล้วว่าเราต้องการทานแค่ไหนถึงจะพอเราจะควบคุมตัวเองได้แล้วพอผ่านขั้นวัดใจขั้นเตรียมการไปเนี่ยพอเข้าสู่ขั้นการพัฒนาก็เป็นขั้นต่อไปเป็นขั้นการพัฒนาใช่ไหมฮะพัฒนาคือเรื่องการคาร์ดิโอก็คือการวิ่งการปั่นจักรยานในพอเนี่ยก็คือจะมีความหนักขึ้นนิดนึงในกล้ามเนื้อมีการเสริมสร้างมีการพัฒนาแล้วก็เรื่องการเวทเทรนนิ่งเหมือนกันก็อาจจะมีการเพิ่มน้ำหนักมากขึ้นในการเล่นบอดี้เวททั้งร่างกายแล้วหลังจากขั้นพัฒนาเนี่ยจะมีขั้นอะไรต่อไปก็คือขั้นเสริมสร้างขั้นเสริมสร้างก็อย่างที่บอกไปก็จะปรับเรื่องอาหารเพราะว่าขั้นเสริมพอถึงขั้นเสริมสร้างเข้าสู่สัปดาห์ที่11แล้วเนี่ยร่างกายจะน้ำหนักร่างกายจะเริ่มนิ่งถ้าเราอยากลดน้ำหนักลงอีกเราก็ต้องลดปริมาณอาหารแล้วก็เพิ่มการออกกำลังกายออกกำลังกายใช่ไหมคะแล้วขั้นต่อไปก็จบแค่นั้นจบแค่นั้นใช่ไหมคะส่วนใหญ่ข้อเสียของผู้หญิงคือเราจะกินจุกจิกอะค่ะก็ค่อนข้างจะยากเหมือนกันสำคัญเรื่องนี้จุกจิกคือต้องงดไปเลยเรื่องขนมถามว่าผู้หญิงเนี่ยชอบทานจุกจิกผู้ชายทานจุกจิกด้วยไหมก็ด้วยนะที่สายผู้หญิงกับผู้ชายก็คล้ายๆกันเหรอต่างกันหรอกผู้ชายยังจะมีข้อเสียมากกว่าเพราะว่าอาจจะมีการดื่มอะไรเงี้ยเนาะสังสรรค์อะไรเงี้ยค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นการลดน้ำหนักโดยลองผิดลองถูกแล้วก็ประสบผลสำเร็จคือตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเปิดคอร์สอะไรแต่ว่าพอทำไปสักพักเราก็ได้แนวทางของตัวเองซึ่งอาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่กำลังชมอยู่ว่าวิธีทางนี้อาจจะเหมาะกับตัวเองก็ได้อะไรเงี้ยก็ลองดูการจัดตั้งหนึ่งตอนแรกตอนที่เขาติดต่อมาให้มาดำเนินรายการใช่ไหมก็คิดว่าต้องมีอาหารเสริมขายของแน่แน่ชัวร์ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆพอมาคุยจริงๆใช่ไหมเขาบอกว่าเป็นการลองผิดลองถูกแล้วก็หาเคล็ดลับการลดน้ำหนักไปสู่วิธีการที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านนี้มีอยากจะฝากอะไรไปถึงท่านผู้ชมไหมคะก็คือเรื่องการลดน้ำหนักลดความอ้วนเนี่ยในเมื่อเราอ้วนมาจากอะไรเราอ้วนมาจากการกิน
อ้วนมาจากการกินอ้วนมาจากการไม่ได้ใช้พลังงานเพราะฉะนั้นเวลาเราจะแก้เราก็ต้องแก้ด้วย2ตัวนี้ก็คือแก้ด้วยการกินกับแก้ด้วยการใช้พลังงาน มันก็เป็นวิธีธรรมชาติไม่จำเป็นต้องไปพึ่งพวกยาพวกอาหารเสริมหรอกก็จะไม่พูดถึงเรื่องประเด็นมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่านะก็แล้วแต่บุคคลไปแต่โดยส่วนตัวคิดว่าโอเคแค่เรื่องกินกับเรื่องการใช้พลังงานเนี่ยมันก็สามารถทำให้เราลดได้แล้วเราก็มันก็จะลดได้อย่างยั่งยืนด้วยแล้วก็ส่วนในเรื่องระหว่างที่เราเทรนคอร์สเนี่ยไม่ต้องไปสนใจเรื่องน้ำหนักเรื่องตัวเลขบนขาช่างอย่าให้มาโฟกัสที่ตรงสัดส่วนร่างกายมากกว่าว่าก่อนที่เราจะเริ่มลดน้ำหนักเนี่ยร่างกายเราอยู่ประมาณไหนก็ถ่ายรูปเก็บไว้พอผ่านไปสักสัปดาห์แล้วก็มาถ่ายรูปดูแล้วก็ดูกระจกใช้กระจกบานเดิมอย่าเปลี่ยนกระจกมาดูว่าสัดส่วนเราเล็กลงหรือเปล่าหรือว่าถ้ามีสายวัดก็วัดเลยใช่ไหมคะแต่จริงๆก็ไม่ต้องเราก็เห็นในกระจกแล้วถ้าเราไม่หลอกตัวเองมันเห็นผลชัดแน่นอนอย่าให้มาโฟกัสที่รูปร่างสัดส่วนมากกว่าน้ำหนักบนตาช่างเพราะเรายิ่งช่างเรายิ่งกังวลอย่าลืมไปว่าในแต่ละวันในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเราจะมีการดื่มน้ำมีการทานอาหารเพราะนั้นแล้วพอถ้าสมมติเราเพิ่งดื่มน้ำไปเราเพิ่งทานอาหารไปพอไปชั่งน้ำหนักมันก็ขึ้นอยู่แล้วถูกต้องไหมคือบวกลบสองเนี่ยประมาณนี้อยู่แล้วจะทำให้เรากังวลใจกว่าอันนี้หลายคนหนุ่มๆสาวๆชั่งแล้วสัปดาห์ละครั้งพอแล้วคราวนี้โรคกลัวตาชั่งจะหายไปไหมกลัวตาชั่งหายไปเราเห็นสัดส่วนตัวเองเราไม่ต้องชั่งก็ได้ไม่ต้องชั่งก็ได้ชั่งสัปดาห์ละครั้งพอบันทึกไว้ว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างแต่ที่เราเห็นชัดที่สุดคือรูปร่างของเราในกระจกจะเป็นตัวชี้วัดได้ดีที่สุดก็ถือว่าตาช่างเนี่ยก็ไม่แน่นอนเสมอไปเพราะมันมีทั้งกล้ามเนื้อทั้งไขมันใช่ไหมแต่ว่ารูปร่างที่แท้จริงที่เราเห็นในกระจกนี่คือรูปร่างของเราที่ประสบผลสำเร็จจากการลดน้ำหนักเนาะถามว่าวิธีการลดน้ำหนักของคุณเนี่ยเหมาะกับใครคะเหมาะกับใครก็เหมาะกับคุณทุกๆคนนั่นแหละที่กำลังชมอยู่เพราะก็เป็นอย่างผมถ้าผมไม่รู้สึกว่าอ้วนหรือว่าไม่รู้สึกว่าตัวเองลงพุงเนี่ยก็จะไม่มานั่งหาวิธีการมานั่งเซิร์ชมานั่งดูว่าทำยังไงว่าผู้ถึงจะลดความอ้วนได้น้ำหนักผู้ถึงจะลงได้ก็ถึงมีใครบอกว่าอ้วนก็ไม่สนใจถ้าไม่เกิดจากตัวเองที่เราแบบอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ไหมใช่ก็จะมีทั้งคนที่บอกเราแล้วก็เอ้ยอ้วนแล้วไงวะอะไรเห็นจะอ้วนเท่าไหร่แล้วเราก็เช็คตัวเองทุกวันอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็อยู่ที่เราเองนั่นแหละว่าเราต้องการที่จะไปยืนอยู่ตรงจุดไหนแล้วตั้งแต่ลดน้ำหนักมาเนี่ยทำให้เรามั่นใจมากขึ้นไหมแน่นอนคือถ่ายรูปถ่ายออกมาแทบไม่ต้องเลือกรูปเลยได้ทุกรูปอู้หลาโมยนี่มั่นใจมากมั่นใจมากเพราะช่วงนี้ลงรูปใน Facebook บ่อยๆใช่ไหมคะเลขเรตติ้งได้หรือเปล่าก็ปกติก็ลงบ่อยแล้วค่ะก็ถือว่าเคล็ดลับวันนี้ที่คุณเนมาบอกถือเป็นเคล็ดลับการลดน้ำหนักที่ไปสู่เป้าหมายอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นวิธีการที่ถูกต้องนะคะไม่ได้ใช้ยาลดความอ้วนเนาะค่ะโอเคไม่อยากให้มันเป็นมีผลเสียอะไรกับร่างกายด้วยก็ใช้วิธีตามธรรมชาติอย่างที่บอกไปนี่แหละแล้วมาในครั้งนี้อยากจะมีการโปรโมทอะไรไหมคะก็คนที่ชมแล้วก็สนใจนะครับก็สามารถติดต่อผ่านเข้ามาทางเพจหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้แล้วก็ยินดีจะให้คำแนะนำในทุกๆเรื่องก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับอันนี้ยังไม่บอกว่าเป็นเพจอะไรเนาะก็เพจก็ชื่อตามนี้เลยใช้เพจชื่อว่าลดระห่ำโอ้โหอันนี้ฟังดูแล้วแบบดูเดือดจังเลยบ้าๆอะไรประมาณนี้ก็เอามาจากคำว่าลดกระหน่ำบวกบ้าระห่ำอันนี้คิดเองเลยใช่ไหมคะคิดเองอยากเป็นแบบให้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนที่อยากจะลดเนี่ยว่าเราต้องมีเราต้องสู้เราต้องตั้งใจอย่างเงี้ยให้มันระห่ำไปเลยค่ะก็ถือว่าแรงบันดาลใจของคุณเนในการลดน้ำหนักก็คืออยากจะมีสุขภาพที่ดีด้วยใช่ไหมคะนั่นเป็นผลพลอยได้ที่ตามมาอยู่แล้วอาการปวดเข่าหรือปวดเท้าอะไรก็ไม่มีเพราะว่าน้ำหนักเราก็ลดลงไม่ต้องมาแบกรับน้ำหนักไว้ค่ะก็คือเป็นการลดน้ำหนักเนี่ยก็ถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพในระยะยาวใช่นะโอเคมีอะไรอยากทิ้งท้ายในช่วงนี้ไหมคะ
ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่ตอนนี้ที่ให้ความสนใจและก็เรามีอะไรก็สามารถสอบถามเข้ามาทางช่องทางนี้ได้เลยครับจะมีการเปิดตัวเพจเมื่อไหร่เนี่ยก็เปิดตัวเร็วๆนี้ครับสามารถติดตามได้เลยปลุกไว้ก่อนเนาะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณร้านใจใสใจดีจริงๆนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้กับเราพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ